พาคุณผู้ชมไปดูหญิงสาวรายหนึ่งที่ขับรถยนต์แล้วปรากฏว่าถูกก้อนหินขนาดใหญ่นะครับหินก้อนนี้มีน้ำหนักกว่า1กิโลนะครับพุ่งใส่ที่หน้ารถทำให้กระจกหน้ารถเนี่ยแตกเป็นรูขนาดใหญ่แต่โชคดีครับเธอรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ครับนางสาวฐานิดารณสิริอายุ51ปีครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับได้เปิดเผยภาพกระจกรถที่เสียหายให้กับทีมข่าวดูนะครับพร้อมกับเล่าบอกว่าเธอเนี่ยถูกก้อนหินปริศนาน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมครับพุ่งใส่กระจกรถยนต์ก่อนที่ก้อนหินเนี่ยจะไปตกอยู่ท้ายกระโปรงหลังเธอบอกรู้สึกตกใจมากครับหากโดนเข้าไปที่ใบหน้าหรือว่าโดนเข้าไปที่ตัวเนี่ยตอนนั้นคิดว่าคงจะไม่รอดแน่ๆครับหลังจากเกิดเหตุก็เข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.รัตนาธิเบศรไว้แล้วครับมาเลนขวาไม่ได้เร็วเพราะว่าไม่ค่อยชำนาญเพราะว่าไม่ได้ขับมานานแล้วค่ะก็เลยแล้วก็อยู่ๆก็เห็นก้อนสีขาวๆลอยมาก็สัญชาตญาณเนาะก็เอียงหัวถ้าไม่งั้นก็คงจะหน้าคงจะไม่เหลือเพราะว่ามันลอยมาจากฝั่งตรงข้ามนะที่พี่เห็นน่ะแต่ไม่เห็นว่าโดนเครื่องหรือว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ทันได้สังเกตขนาดนั้นนะแต่ว่ามันลอยมาไงลอยมาแล้วก็เลยแบบตกใจแล้วก็ปุ้มเลยไม่ทันได้เห็นนะครับว่าก้อนหินเนี่ยมาจากไหนแต่ตำรวจชุดสืบสวนไปตรวจสอบแล้วครับไปเปิดกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้ารถของผู้เสียหายดูพบว่าระหว่างที่รถวิ่งก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีรถบรรทุกครับคาดว่าเป็นรถบรรทุกหินขับอยู่ด้านหน้ารถของผู้เสียหายจากนั้นหินเนี่ยอาจจะหล่นใส่ถนนระหว่างที่ขึ้นสะพานทำให้กระเด็นมาใส่รถของผู้เสียหายถูกกล้องหน้ารถแตกพังเสียหายครับทำให้ไม่สามารถบันทึกภาพขณะที่ก้อนหินเนี่ยตกใส่กระจกรถได้ครับ